ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของปัญหาการก่อสร้างบ้านพักตุลาการที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีการเปิดเวทีไปจากหลายฝ่ายมาแสดงความคิดเห็นกันนะคะเพื่อจะหาข้อยุติฝากศาลเองเนี่ยก็มีการประชุมกันคู่ขนานกันไปนะคะแล้วก็มีการนำส่งหนังสือจากทางสำนักงานศาลยุติธรรมไปถึงรัฐบาลตอนนี้นะคะรัฐบาลนั้นได้รับหนังสือแล้วแล้วก็จะนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องอยู่กับเนื้อหาและก็ข้อเท็จจริงในเอกสารค่ะทางพลอากาศเอกประจินจันทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดถึงกรณีการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค5พร้อมบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมส่งหนังสือมายังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาซึ่งรัฐบาลนั้นได้รับหนังสือแล้วนะคะแล้วก็จะส่งให้กับนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พร้อมขอให้ประชาชนรอติดตามผลการพิจารณาฟังประเด็นนี้บางช่วงบางตอนจากทางรองนายกรัฐมนตรีก็เดี๋ยวรอข้อมูลตอนบ่ายนะครับอย่างที่เราทราบว่าศาลเขาก็ประชุมแล้วก็มีแถลงมาแล้วทุกคนทราบนะครับแล้วก็วันนี้มีการส่งหนังสือมาให้นายกแล้วเรายังไม่เห็นนะครับว่าหนังสือนั้นจะแตกต่างจากแถลงหรือไม่ก็คงจะรอการปรึกษาลือกันนะครับจะมีความชัดเจนนะครับคือวันนี้ชัดเจนว่าข้อยุติและข้อสรุปทั้งหมดเลยใช่ไหมคะว่าจะให้คงอยู่หรือว่าจะต้องดำเนินการยังไงเกี่ยวกับอยู่ที่ผลการปรึกษาลือนะครับอยู่ที่ผลการปรึกษาลือนะครับเมื่อวานนะครับทางศาลออกมาชี้แจงก็คือมีเอกสารเป็นเพรสข่าวเพรสรีลีส4แผ่น A4 เต็มๆเลยนะครับหลักๆเนี่ยก็เหมือนจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะใช้มาตรา44ด้วยในการดูแลเรื่องนี้แต่ว่าต้องดูก่อนว่าทางคสช.เนี่ยจะมองยังไงกับเรื่องนี้นะครับคือศาลก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนะคะส่วนเวทีภาคประชาชนเมื่อวานนี้ก็มีหลายแนวทางที่เสนอมาอยากจะให้มีการแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างสันตินะคะเดี๋ยวรอทางออกเรื่องนี้ต่อบ่ายนี้น่าจะทราบว่าคร่าวๆว่าจะเดินทางไปทางไหนต่อนะครับเรื่องของที่เชียงใหม่นะครับ